ผู้ชมครับจากเรื่องหวาดเสียวมาเรื่องข่าวดีของท่านผู้ชมมาถึงแล้วเวลานี้หยิบมือถือขึ้นมาสำหรับแอปพลิเคชันสันวิสี HD เพราะร่วมกันโหวตนะเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวนี้ลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์จากเดอะมอล 1,000 บาท2รางวัลนะครับเอาคำถามขึ้นมาก่อนโตโน่ภาคินจะว่ายน้ำข้ามโขงที่จังหวัดไหน1นครพนม2หนองบัวลำภูและ3หนองคายเมื่อวานนี้พี่โตโน่หนุ่มขอนแก่นเหมือนกันแต่รอเขาหลอกกับผมเป็นพันเท่าเขาไปสักการะพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับก่อนที่จะมีการไหว้ข้ามแม่น้ำโขงเพื่อการกุศลภายใต้ชื่อ One Man and the River คือเขาต้องการที่จะไหว้ข้ามโขงฝั่งไทยนะฮะไปที่ลาวแล้วก็ไหว้กลับมารวมระยะทาง15กิโลเมตรสักการะพระธาตุพนมซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรจุพระอุรังคธาตุหรือหน้าอกของพระพุทธเจ้านะกระดูกหน้าอกของพระพุทธเจ้าเข้าไว้แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจก่อนที่จะจัดกิจกรรมนี้22ตุลาคมโดยจะไหว้ในจุดไหนไหว้หน้าองค์พญาศรีสัตนคราชแลนด์มาร์คของนครพนมข้ามไปฝั่งลาวนะฝั่งลาวซึ่งอยู่ที่ทางด้านของแขวนคำม่วนเสร็จแล้วก็จะไหว้กลับมาโดยนำเงินเนี่ยที่ได้จากการบริจาคนะมอบให้กับโรงพยาบาลนครพนมและก็โรงพยาบาลที่ลาวเพื่อจัดซื้ อเครื่องมือแพทย์เช่นเดียวกันนี่ขวัญใจแม่ยกนครพนมเพราะว่าจะว่ายน้ำข้ามโขงที่นครพนมครับพวกเรารู้จักแม่น้ำโขงครับผมศรัทธาผมผูกพันมากับแม่น้ำสายนี้ทุกคนเหมือนกันแหละคนไทยทุกคนโดยเฉพาะคนอีสานเราจะช่วยกันดูแลยังไงให้แม่น้ำโขงเนี่ยอุดมสมบูรณ์ให้สวยงามอยู่คู่กับบ้านกับเมืองของเราไปชั่วลูกชั่วหลานผมเลยคิดว่าผมอยากใช้การไหว้ครั้งนี้ของผมให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คนตัวเล็กๆอย่างผมจะทำได้แต่มันจะช่วยได้มากได้น้อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ทุกๆคนอยู่ที่ชาวนครพนมชาวอีสานชาวไทยชาวลาวทุกคนที่จะช่วยกันไหมคนละบาทคนละ5บาทคนละ10บาทผมเชื่อว่านี่ฮะบาท5บาท10บาทก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านของโตโน่ภาคินเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ทำไปเพราะพญานาคมาดลใจไม่ได้งมงายนะแต่พญานาคมาดลใจกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้น22ตุลาคมนะครับค่ะไหนๆพูดถึงเรื่องดาราแล้วขอดาราสาวอีกคนนึงก็แล้วกันตอนนี้มีกระแสเกิดขึ้นในออนไลน์ คุณใหม่สุคนธวาเธอเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วก็ทำบุญเลี้ยงพระพอดีแล้วในจังหวะนั้นค่ะปรากฏภาพคุณใหม่ให้นมบุตรจากเต้าแต่ภาพที่เป็นดราม่าคือภาพที่คุณใหม่ใส่ผ้าคลุมในการให้นมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เห็นเรือนร่างมีภาพผ้าคลุมภาพที่คลุมผ้าแล้วก็ให้นมบุตรอันนี้คือช่วงก่อนซึ่งจะเป็นการทำบุญบ้านนะฮะแต่มันมีดราม่านี่ภาพนี้แต่คนไปวิพากษ์วิจารณ์ไงคะว่าเอ้าทำไมไปนั่งให้นมลูกต่อหน้าพระแล้วยังจะมีภาพที่เธอเหมือนลักษณะเหมือนเปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยนะค่ะหน้าพระที่กำลังสวดคุณใหม่โพสต์เอาไว้ตอนแรกนะคะว่าคำว่าแม่น่ะไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรลูกหิวยังไงก็ต้องทำหน้าที่แม่มีคนให้ความเห็นออกเป็นหลายทางมุมนึงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะไปให้นมบุตรไปเปลี่ยนผ้าอ้อมที่มุมอื่นได้ไหมไม่ใช่ต่อหน้าพระแต่บางมุมคนก็มองว่าก็ลูกร้องอ่ะจะให้กระจองงอแงอยู่หน้าพระมันก็ไม่ควรไหมบางคนคอมเมนต์มองว่านี่คือความงดงามของความเป็นแม่ให้นมต่อหน้าพระเราก็เลยถามจากพระพยอมกัลยาโนนะคะถึงเรื่องนี้ว่านี่มุมของพระสงฆ์เองเนี่ยท่านมองเรื่องนี้อย่างไรท่านมองว่าคือถ้าให้นมจากขวดไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าให้นมจากเต้ามันต้องดูบริบทแวดล้อมในสภาพตอนนั้นคืออย่างเช่นถ้าสามารถไปให้หลังม่านสามารถย้ายไปให้ในห้องอื่นได้ก็น่าจะดีกว่าแล้วค่อยออกมารับศีลรับพรแต่ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องก็คือพระที่อยู่ตรงหน้าถ้าพระควบคุมอารมณ์ความกำหนัดได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรธรรมดาแล้วนิมนต์พระไปที่บ้านเขาก็จะมีม่านมีอะไรก็อะไรก็ไปทำหลังม่านก็ได้ในห้องก่อนก็ได้แล้วค่อยออกมาถ้าลูกร้องก็ไอ้ใครอุ้มไปก่อนตัวเดียวๆไม่จำเป็นที่จะต้องไปเปิดหน้าอกต่อหน้าพระแต่ข้อสำคัญนะต้องอยู่ที่พระพระยุคนี้ต้องปรับตัวเพราะมีคนเขาไม่ปรับตัวพระต้องปรับตัวแต่ญาติโยมถ้าปรับตัวด้วยจะดีมากเจริญพรโอ้กรณีนี้พระพยอมมองว่าญาติโยมก็คือคุณใหม่เนี่ยไม่ปรับตัวพระต้องปรับตัวคือคุมความกำหนัดไม่ให้เกิดความอยากอะถ้าเห็นภาพแบบนี้แต่จริงๆแล้วฮะเหมือนที่พระพยอมพูดตอนแรกมันก็เข้าใจได้ง่ายๆนะจากจุดนั้นเดินออกไปให้นมจุดอื่นก็ได้นะไม่ต้องอยู่หน้ากล้องไม่ต้องอยู่หน้าพระที่สวดแล้วจริงๆเป็นการทำบุญบ้านของเธอนะเธอสามารถเดินออกไปจุดอื่นก็ไ
แต่เธอเนี่ยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าไปดูใน IG ของเธอนะฮะโพสต์นอกจากภาพทำบุญ2นี่คือภาพที่เปลี่ยนผ้าอ้อม3ภาพให้นมใช่เธอตั้งใจหรือไม่ผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยทราบดีนะฮะคิดดีค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ